าไกลถึงอยุธยากันเลยนะใช่แล้วค่ะพี่กัสขาวันนี้เรามาทำอะไรกันนะเออหนูก็เลยจะบอกเลยว่าเราจะมาวัดกันใช่ไหมเราจะมาทำบุญใช่ไหมไม่ใช่คือวันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยมีนัดทานข้าวกับผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อก็คือเขาเป็นเจ้าของร้านปังวิวนะคะและที่สำคัญนะคะยังไม่หมดเท่านั้นเพราะว่านอกจากผู้บริหารเจ้าของร้านปังวิวแล้วเนี่ยเรายังมีอีกผู้บริหารอีกหนึ่งท่านที่ได้นัดเราไว้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอายุน้อยร้อยล้านก็ได้นะพี่กัสคืออายุน้อยแต่รวยมากประสบความสำเร็จนะคะจากการขายออนไลน์และที่สำคัญเขาเป็น CEO ที่น่าจับตามองมากๆวันนี้รายการของเราก็เลยไม่รอช้าที่จะเรียกเขามาสัมภาษณ์ท่าทางของความสำเร็จของผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมค่ะเขาจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างและที่สำคัญนี้เราจะล้วงทุกคำถามใช่แล้วค่ะเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลว่าเพราะอะไรทำให้สาวสวยคนนี้นะคะประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาค่ะพี่กัสเดี๋ยวเราเข้าไปตามเลยดีกว่าไปค่ะในสัปดาห์นี้นะคะที่ภายในร้านปังวิวที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะก่อนที่ลูกค้าจะมานะคะพี่กัสขาเกมไปแอบเห็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับร้านปังวิวก็เลยแบบขอแวะมาแนะนำเราไปอยุธยาเนี่ยเราก็ต้องหาร้านอร่อยคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วเราก็มาสะดุดกับร้านนี้ซึ่งบรรยากาศร้านเนี่ยคุณผู้ชมนะจะได้เห็นเลยว่าเราสองคนเนี่ยสัมผัสถึงบรรยากาศร้านจริงๆและที่สำคัญหน้าตาอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าเราไม่มารีวิวเนี่ยก็ไม่ใช่เราแล้วค่ะนะคะและที่สำคัญวันนี้เรามีโอกาสได้เจอเจ้าของร้านด้วยและเขานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะคุณกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตบุกร้านหน่อยละกันนะคะได้เลยครับปกติเวลาเรามาอยุธยาเราก็จะเจอสายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเมนูไทยๆมากเลยอ่ะครับกลางวิวเปิดร้านมานานหรือยังคะคุณกายเปิดมาใกล้สปีดหนึ่งแล้วครับครับถ้าถามว่าร้านนี้มันเป็นสไตล์ออกไทยผสมโมเดิร์นถูกไหมฮะใช่ใช่เลยครับเป็นมีความเป็นไทยผสมเป็นโมเดิร์นมีเอาสากลมาผสมผสานด้วยนะครับแต่ความเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารไทยอยู่แล้วครับใช่เป็นอาหารไทยฟิวชั่นครับอ๋อคือที่นี่ก็คือจะไม่ได้เปิดให้บริการในส่วนของแค่อาหารคาวอย่างเดียวแต่ทางร้านเองก็คือมีในส่วนของชากาแฟขนมเค้กอะไรด้วยใช่ไหมมีครบเลยเป็นคาเฟ่มีชากาแฟขนมมีบิงซูมีอาหารครบถ้วนเลยครับโอ้โหแต่ว่าพอเราระหว่างนั่งรอแขกรับเชิญแล้วน้องเกมเราก็เลยแอบสั่งอาหารมาอยู่ตรงหน้าใช่อันนี้เรียกว่าซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมคุณกายที่อยู่ตรงหน้าเราใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์เลยอ๋ออย่างอันนี้อย่างอันนี้ใบบัวใช่เป็นเมี่ยงคำใบบัวครับกินอันนี้ใช่ไหมคะคุณกายอันนี้ก็จะเป็นเปิดมามีน้ำจิ้มครับอ๋อเป็นน้ำจิ้มด้วยความเก๋ก็คือใช้จิ้มแล้วก็หยดไปครับเดี๋ยวก่อนนะคือเกมเข้าใจว่าจิ้มอันนี้เสร็จแล้วกินไม่พอสุดท้ายไปบวมหมดเนี่ยแล้วก็กินอันนี้เลยนะแล้วก็อันนี้คือเมนูเซนเนเจอร์ที่เวลาใครมาต้องสั่งเลยร้านนี้อย่างอันนี้คือเมนูอะไรครับเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นครับโอ้โหเป็นคนน่ารับประทานมากต้องบอกเลยว่ากุ้งที่นี่มันมีทีเด็ดเพราะว่าที่อยุธยานี่คือขึ้นชื่อเลยในเรื่องกุ้งเนาะกุ้งทีเด็ดมากคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวได้กินแน่นอนนะค่ะเอาเมนูข้าวพี่กัดก่อนนี่แตงโมอันนี้เป็นแตงโมหน้าปลาแห้งครับเป็นเมนูโบราณซึ่งนำเอามาที่เขากินข้าวเหนียวปลาแห้งอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วก็มาใส่บนแตงโมใช่มีความฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยอากาศเมืองไทยร้อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วอย่างตรงนี้ละคะเนี่ยอันนี้เป็นส้มตำทอดนะครับก็จะมีส่วนประกอบมีกุ้งแล้วก็เป็นน้ำส้มตำเข้มข้นครับราดบนมะละกอมากอ่ะใช่ครับแต่หนูจะบอกว่าตอนนี้หนูแอบเห็นว่าพี่กัดอ่ะโฟกัสที่กุ้งไม่ใช่จ้ะพี่กัดพี่กัดกุ้งตัวใหญ่มากคุณชมนะอย่างคือทุกอย่างเนี่ยกุ้งนี่คือคัดไซส์อย่างดีเลยใช่ครับค่ะแล้วอย่างฝั่งนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นแกงปูใบชะพลูครับก็จะเป็นกะทิอย่างเข้มข้นแล้วมีไข่แดงด้วยใช่ครับมาผสมผสานดีใช่ครับเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยที่ดูรายการอยู่นะคะแน่นอนสำหรับเทปนี้หรือว่าใครมีโอกาสที่มาอยุธยาค่ะนะคะอย่าลืมแวะมาชิมอาหารอร่อยกันที่ร้านปังบิวอยากให้คุณกายฝากร้านหน่อยได้ไหมคะครับร้านปังวิวนะครับตั้งอยู่ที่อยุธยานะครับอยู่ตรงข้ามวัดราชบูรณะนะครับก็ถ้าสนใจโทรสอบถามนะครับ0891599944ครับมีแฟนเพจไหมครับคุณกายมีครับชื่อร้านปังวิวคาเฟ่เลยครับก็สามารถแวะเวียนมาชิมของอร่อยได้นั่นเองค่ะนะฮะวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอบคุณคุณกายด้วยนะคะขอบคุณมากครับ
เอาเป็นว่าผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะหลังจากกินท้องแล้วเรามีนัดกับอีกหนึ่งสาวสวยผู้บริหารคนเก่งนั่นเองค่ะนะคะที่เขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าน้องเกมค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสำหรับรายการเปิดปากคนดังวันนี้นะคะเรามีหนึ่งแขกรับเชิญค่ะเธอเป็นผู้หญิงเก่งค่ะนะคะเส้นทางของความสำเร็จของเธอเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของเธอจะตีแผ่ไปและที่สำคัญจะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับใครที่ได้ดูเทปนี้นั่นเองค่ะนะคะและวันนี้บอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเป็น CEO ที่ผลิตน้ำหอมแห้งนะคะและขายดีและโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์ค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับเลยนะคะคุณน้ำตาลอภิญญาสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะสวัสดีค่ะถึงว่าวันนี้เรามาตามกลิ่นความหอมน้องเกมใช่แล้วค่ะพี่กาซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเรื่องราวในการทำธุรกิจเนี่ยเรื่องราวส่วนตัวของน้องเนี่ยน่าสนใจมากพี่การ์ดคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมนะก่อนที่เราจะเข้ารายการเรามีการคุยกันเบื้องต้นเรารู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เก่งจังขออนุญาตเรียกน้ำตาลแล้วกันนะคะถามก่อนเลยดีกว่าว่าเส้นทางความสำเร็จของน้ำตาลเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะค่ะก็เป็นคนต่างจังหวัดนะคะก็เลยแบบอยู่ในต่างจังหวัดนี่มันคือมันไม่ค่อยมีความเจริญเป็นคนจังหวัดอะไรคะที่ต่างจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดใช่ค่ะก็เลยแบบว่าอยากเปลี่ยนชีวิตครอบครัวอยากพลิกผันให้แบบทางบ้านสบายขึ้นอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นขออนุญาตถามฐานะทางบ้านตอนนั้นเป็นไงชีวิตวัยเด็กนี่โอเคไหมไม่เลยค่ะใช้คำว่ายากจนเลยก็ได้ใช่ค่ะคือแบบที่บ้านเป็นยังไงคะน้ำตาลที่บ้านจะแบบมีเป็นหนี้เยอะมาเป็นหนี้เยอะแล้วก็คือแบบเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาหลายปีค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวเข้ากรุงเทพดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเข้ากรุงเทพมาช่วงแรกก็ไปเรียนผู้ช่วยทันตะก่อนค่ะใช่ค่ะจบผู้ช่วยทันตะมาแล้วปุ๊บก็ยังพอไปทำงานค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะด้วยความที่เป็นแม่อย่างเงี้ยค่ะจะพาเป็นแม่ค้ามาโดยตลอดผู้ช่วยทันตะก็คือทันตแพทย์เวลาที่อยู่ในคลินิกหมอฟันอะไรใช่มั้ยคะพอมาทำแล้วรู้สึกแบบไม่ยังไม่โอเคใช่ใช่ค่ะก็เลยไปสมัครงานร้านขายน้ำร้านขายชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำงานตรงนั้นได้ค่าแรงวันละ300บาทตอนนั้นนี่คือนานแล้วยังคะกับค่าแรงวันละ300อ่ะทำอยู่ตรงนั้นสักประมาณ6เดือนค่ะแต่ก็ตอนนั้นก็ทำงานมาก็พยายามเก็บเงินค่าแรงวันละ300ตอนนั้นย้อนเวลากลับไปกี่ปีคะปีที่แล้วค่ะอ้าวเหรอนี่คือจะบอกว่าเพิ่งแต่งหน้าสาวแล้วก็ตีตัวจากบ้านเกิดแล้วก็มาอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะก็คือแบบถ้ารวมเข้ามาในกรุงเทพแล้วเนี่ยค่ะประมาณ2ปีแบบออกจากร้านน้ำชาได้แค่ประมาณปีที่แล้วค่ะใช่ค่ะก็คือพอเราทำงานตรงร้านน้ำชาปุ๊บไหนจะมีค่าห้องนู่นนี่นั่นอะไรเยอะอย่างงี้ใช่ไหมคะทำงานมาแล้ว300แต่ก็เลยเจียบเงินมาเก็บค่ะเก็บเพื่อที่จะเอามาทำทุนค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังเคว้งอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะทำทุนอะไรแต่ว่าคิดอยู่อย่างเดียวคือเราต้องเปลี่ยนชีวิตคือก่อนที่ขออนุญาตย้อนกลับไปตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าได้ค่ะมันลำบากขนาดไหนคะถึงที่จะต้องรู้สึกว่าฉันจะไม่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วฉันจะต้องมาอยู่กรุงเทพเพื่อหารายได้แล้วอยู่ต่างจังหวัดหารายได้ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะมันเป็นงานก่อสร้างทำงานก่อสร้างคนนั้นที่เป็นก่อสร้างใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วสวยขนาดนี้ เคยเป็นก่อสร้างใช่ค่ะเพราะว่าทางที่บ้านที่พ่อค่ะแกจะทำเขาจ้างมาทำไปทำบ้านทำนู่นทำนี่ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบเป็นผู้รับเหมาใหญ่โตเลยแค่หากินไปตอนทำก่อสร้างตอนนั้นลำบากขนาดไหนร้อนขนาดไหนค่าแรงมันเท่าไหร่ดีกว่าค่าแรงมันเท่าไหร่ค่าแรงเท่ากับตอนที่เรามาอยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าทำไปก็เอาไปใช้ในครอบครัวใช่ค่ะอดีตทำก่อสร้างเลยใช่ค่ะแบกปูนอะไรด้วยใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกบอกตัวเองแล้วว่าไม่ยอมให้ชีวิตเป็นแบบนี้แน่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากก็เลยท่องไว้ว่าจะไม่ให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเคยท้อกับชีวิตไหมคะหรือว่าเคยโทษโชคชะตาไหมคะว่าทำไมชีวิตเราต้องเจออะไรแบบนี้หรือว่ามันเป็นมรสุมอย่างหนึ่งที่เราเป็นบททดสอบชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยค่ะตอนที่เรายังไม่มีอะไรนะคะก็จะโทษว่าทำไมโชคชะตาถึงไม่เข้าข้างเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามายืนในจุดนี้ค่ะเราจะรู้ว่าคนที่เขามีอ่ะคือเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนกว่าเขาจะมีได้แล้วเราทำแค่นั้นเองอ่ะทำไมเราถึงคิดอยากจะมีพอมายืนในจุดนี้
ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้นอนค่ะตัดเวลานอนออกไปแบบเยอะมากนอนเวลา 2-3 ชั่วโมงเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ฐานะดีขึ้นทุกสิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอย่างชีวิตวัยรุ่นเงี้ยตัดทิ้งหมดเลยค่ะเพราะตอนนี้อายุเพิ่ง22หรอใช่ค่ะ22อายุน้อยไม่เคยผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นที่แบบว่าเขาใช้ความสุขเอาเงินไปเป็นคนเดินเที่ยวช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ไม่เคยเลยไม่ค่ะเที่ยวสยามช้อปปิ้งพารากอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะตอนก็พอเริ่มทำงานช่วยพ่อแม่ได้ก็คือเริ่มทำงานเลยค่ะเริ่มทำงานพอโตมาก็เลยรู้ว่าชีวิตต้องลำบากคือมันต้องดิ้นรนใช่ค่ะคือเหมือนทำให้เราได้เห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นใช่ใช่ค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้จากการทำงานเนี่ยคือเราแบ่งส่วนหนึ่งใช้แบ่งส่วนหนึ่งเก็บเพื่อเราที่จะมองว่าในอนาคตสักวันฉันจะต้องมีธุรกิจหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะแต่ตอนที่ลำบากเราเหมือนมีแพชชั่นในใจเล็กๆไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะเราจะต้องเราบอกตัวเองตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงย้อนกลับไปสัก 3-4 ปีก่อนก็จะเริ่มธุรกิจออนไลน์กำลังจะเริ่มบูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีค่ะมีเห็นเขาแบบเขาทำแบรนด์กันแล้วอุ้ยทำไมเขามีเงินได้เร็วจังเขาทำยังไงช่วงนั้นที่เรายังไม่มีทุนไม่มีโอกาสก็เก็บความรู้มาเรื่อยๆค่ะว่าเขาขายแบบไหนนะเขาทำแบบไหนทำไมเขาถึงขายได้แล้วทำไมเราถึงอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บความรู้ตรงนั้นมาจนคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องมีทุนที่จะต้องไปทำให้มันได้มันมีความฝันแล้วล่ะแต่เชื่อว่าวันที่เราก้าวมาอยู่กรุงเทพดีกว่าชีวิตแห่งความศรีวิไลที่มันเกิดจากความวุ่นวายเนี่ยเราไม่กลัวหรอกว่าถ้าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราจะเจอความลำบากกว่าเดิมเพราะเราถือว่าเป็นต่างจังหวัดแล้วมาอยู่ในเมืองเนาะจำว่ามันน่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวไปกว่านี้แล้วเนี่ยค่ะคือถึงมันจะเราจะก้าวออกมาจากต่างจังหวัดแล้วมาเข้ามากรุงเทพแล้วมันน่ากลัวเราก็ต้องสู้กับตรงนี้ให้มันได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเนี่ยค่ะจำเป็นที่ต้องมาเสี่ยงก็มาลุยเลยใช่ค่ะตอนมาลุยแรกๆที่บอกว่าจบทันตะแล้วก็รู้สึกไม่ชอบเนี่ยพอมาทำงานร้านขายเครื่องดื่มพวกอย่างนี้ถูกไหมอ่ะร้านขายเครื่องดื่มเป็นร้านแบบไหนยังไงคะก็เป็นร้านตามริมถนนนะคะซึ่งแถวที่อยู่เนี่ยจะเป็นพนักงานโรงงานเยอะค่ะใช่เรียกได้ว่าเป็นร้านน้ำชาที่ตั้งอยู่หน้าโรงงานได้ไหมได้ค่ะอ๋อก็คือชงชาชงโอวัลตินโกโก้ขายที่แก้วละ25บาทอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็สุขสบายไหมกับงานตรงเนี้ยมันถามว่าเป็นงานที่ง่ายไหมง่ายค่ะแต่ว่ามันตันว่ามันใช้เวลาชีวิตคนเราวันนึงเนี่ยมันมีแค่24ชั่วโมงแต่เราอุทิศให้เขาไปแล้วอ่ะ12ชั่วโมง13ชั่วโมงหมดไปละใช่ค่ะยืนทั้งวันเมื่อจะตายได้300อะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็เลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่บ้านไม่สบายแน่ใช่ค่ะก็เลยว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนต้องเก็บเงินนะซึ่งเงินที่เอามาลงทุนอ่ะมันจะบอกว่าเป็นเงินก้อนเดียวในชีวิตที่เก็บได้จากตรงนั้นนะคะซึ่งวันละ300ก็เดือนนึงก็เดี๋ยวนะ10วันก็3,000เดือนละ9,000คือทำทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเหรอใช่ค่ะตอนเขามีวันหยุดให้แต่ตอนไม่หยุดเราเลือกที่เราจะทำเพราะเราได้เงินพิเศษมาใช่ค่ะเพื่อที่จะถ้าเราไม่ไปทำเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเก็บเงินก้อนแรกได้เท่าไหร่คะขออนุญาตถามได้ไหม7,000บาทค่ะโอ้7,000 บาทที่ใช้เวลาเก็บเงินนานไหมก็วันละ100ใช่ไหมคะก็ประมาณสัก3เดือนได้ค่ะโอ้โหกับเงินแค่7,000ขนลุกคือเป็นคนที่มีความพยายามมากต้องบอกว่าเป็นเด็กที่คิดดีคือทำงานวันละ300เก็บวันละ100เหลือ200 200เดี๋ยวส่งให้ที่บ้านอีกใช่แล้วช่วงที่เหลือ200เราแจกข้าวกินวันนึงกินอะไรบ้างเมียได้กินอะไรบ้างช่วงนั้นอ่ะก็อย่างถ้าทำงานช่วงเช้านี่คือจะไม่มีเวลาอยู่แล้วครับข้าวเช้านี่จะไม่ได้กินเลยก็จะใส่ว่าเที่ยงก็กินบ้างบางทีก็ไม่กินก็กินข้าวเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะประหยัดหน่อยคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยลำบากสุดไหมตอนว่าถามว่าตอนนั้นลำบากไหมตอนนั้นก็ยังไม่ลำบากตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยใช่ค่ะตรงนี้ก็ยังเรายังพอสู้ได้อยู่อย่างน้อยก็แดดก็ไม่ได้ตากแล้วก็ถือซะว่ามันดีกว่าเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอเราได้เงินก้อนแรกมาเนี่ยเราตัดสินใจนานไหมกว่าที่ว่าเฮ้ยเงินก้อนเนี้ยฉันจะเอาไปทำอะไรดีเพราะว่าถ้าลงทุนแล้วผิดพลาดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะใช่ใช่เงินศูนย์ไปเลยนะใช่ค่ะตอนนั้นเรามีคำถามในใจว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ออกไปลงทุนแล้วอะนี่คือเงินก้อนเดียวในชีวิตเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็มีอีกคำถามนึงคือมันแย้งกันนะคะว่าถ้าเราโมแต่ถามตัวเองว่าจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมเนี่ยจะทำได้ไหมแต่มันมีวิธีเดียวที่จะรู้คำตอบก็คือลองลงมือทำอะค่ะมันถึงจะเป็นคำตอบเดียวที่จะรู้ว่าสรุปแล้วมันได้หรือมันไม่ได้แต่ตอนที่คิดว่าจะลงมือทำเนี่ยเรารู้ไหมว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าขายง่ายใช่ถ้าเราไม่เคยไปสัมผัสมันเลยเนี่ยรู้ค่ะเพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังเก็บเงินอยู่ตันก็ยังดูอยู่ตลอดค่ะยังดูอยู่ตลอดว่าทำไมแบรนด์นี้เขาถึงออกมาปุ๊บแป๊บเดียว3เดือนหายละ
อันนี้ออกมา2เดือนแล้วก็เรื่องศึกษาเหรอเวลาหลังจากที่เราเลิกงานจากการขายร้านน้ำชาเมื่อกี้นะคะขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กลับมาเพื่อศึกษาแบรนด์กระแสบางแบรนด์ก็ไม่กระแสแต่อยู่ได้นานอย่างนี้ใช่ค่ะเอาเวลาจากแบบเลิกงานมาดูว่าอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบรนด์ไหนที่เราเห็นเราทำไมมันน่าซื้อจังเลยนะตอนจะเข้าไปศึกษาแล้วก็จะดูว่าวิธีการขายเขาขายแบบไหนเขาใช้ถ้อยคำแบบไหนถึงแบบดูแล้วน่าซื้อตอนก็จะพยายามศึกษาเขาบ่อยเริ่มเล่น Facebook ใช่ใช่ค่ะแล้วตอนที่เราศึกษาเรามีโอกาสได้มีการลงทุนแล้วก็ขายออนไลน์ในแบรนด์ที่เป็นกระแสก่อนไหมในแบรนด์ที่เป็นกระแสก่อนไหมถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนนะคะจะมีขายอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าช่วงที่มาทำงานแล้วจะไม่ได้ขายเลยศึกษาเองเรียนรู้เองแล้วก็ส่องมันอยู่ทุกวันใช่ค่ะส่องมันอยู่ทุกวันใช่ค่ะก็แปลว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องมีใครที่เป็นไอดอลที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่บ้างถูกไหมก็พอมีค่ะพอมีบ้างก็ศึกษาเขาใช่ค่ะติดตามรายละเอียดของเขาใช่ค่ะแต่พอช่วงนั้นรู้สึกว่าพอเราขายน้ำชาชีวิตมันเริ่มดีขึ้นอะชีวิตมันเริ่มดีขึ้นค่ะก็ถามว่าถ้าตอนที่ขายน้ำชาปุ๊บแล้วมันดีขึ้นไหมดีจากเดิมไหมตอนนั้นมันก็ดีอยู่แค่นิดเดียวแค่นิดเดียวที่เราฝันไว้เพราะว่าเป็นคนที่มีข้าวกินอิ่มมีข้าวกินอิ่มแต่เงินเก็บยังไม่ได้เยอะที่บ้านยังไม่ได้สบายใช่ค่ะแต่ว่าฝันเราใหญ่ใช่ค่ะเป็นคนแบบฝันไว้ใหญ่ๆไว้ก่อนจะทำได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเราไม่ฝันเลยตอนว่าเหมือนเราการใช้ชีวิตไปแบบลงๆแรงๆค่ะไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเข้ามาทำงานกรุงเทพเพื่อให้คนแถวบ้านมารู้ว่าเราแค่เข้าไปทำงานกรุงเทพแต่พอกลับบ้านไปเราก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนว่ามันน่าจะแบบไร้ค่าค่ะมันเปล่าประโยชน์มากกว่าแต่จริงๆวันนี้คุณผู้ชมค่ะจากที่เราได้คุยเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาคือนักสู้จริงๆแล้วเขาสู้แล้วเขาทำได้จริงวันนี้สมมติว่าจะกลับไปบอกผู้หญิงคนนี้ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับตัวเองหน่อยไหมคะตั้มอยากจะบอกกับตัวเองถ้าย้อนกลับไปได้ตั้มก็บอกว่าทำที่ผ่านมามันทำดีแล้วคือความลำบากที่ผ่านมามันสอนเราได้ดีมากใช่ค่ะพอเรามายืนตรงเนี้ยถึงว่ามันจะลำบากมันก็ยังพร้อมที่จะสู้ต่อค่ะแต่แน่นอนเลยว่าคุณผู้ชมค่ะเส้นทางของความสำเร็จและจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยจากเด็กสาวก่อสร้างไปเป็นพนักงานขายน้ำชานะคะแต่ว่าวันนี้เขาเป็นถึง CEO นะคะที่เขาจับแบรนด์น้ำหอมที่อยู่ตรงหน้าโบกัสเนี่ยค่ะนะคะในชื่อแบรนด์ว่า18บวกนะคะจะ18บวกขนาดไหนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะและที่สำคัญเขาบอกว่าน้ำหอมเนี่ยใครมีอยู่ในมือเนี่ยผัวติดผัวหลงผัวรักนะคะถ้าอยากมีผัวดีก็ต้องมีน้ำหอม18บวกกันเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้านะคะช่วงที่2ของรายการเปิดปากคนดังแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถึงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้แล้วแหละว่าทำไมและเพราะอะไรทำไม CEO สาวสวยของเราคนนี้นะคะถึงได้ทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแอบถามเคล็ดลับกับเธอกันดีกว่าค่ะน้องน้ำตาลคะค่ะถามเลยละกันว่าหลังจากที่เราได้เก็บเงิน 7,000 บาทเนี่ยได้ละก้อนเนี้ยเราใช้เวลาศึกษานานไหมก่อนที่เราจะมาทำแบรนด์ตัวเนี้ยค่ะคือทีแรกก็จะลังเลอยู่ค่ะว่าจะทำอะไรดีครีมผิวขาวก็เยอะจังเลยสบู่ก็เยอะจังเลยพวกเซรั่มต่างๆก็เยอะจังเลยแต่ก็เลยพยายามหาในตลาดว่าสินค้าแบบไหนมีน้อยคู่แข่งเราจะได้น้อยลงทีนี้ก็เลยเป็นคนที่ชอบความหอมอยู่ด้วยใช่ค่ะก็เลยทำน้ำหอมในใจคิดไปแล้วว่าต้องทำน้ำหอมแต่ว่าน้ำหอมมันมีหลายแบบใช่ค่ะมีหลายแบบมากก็เลยสรรหาเซิร์ชพยายามเซิร์ชหาว่าแบบไหนคู่แข่งน้อยอีกใช่ค่ะแบบไหนที่ว่าคนเขาผลิตน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีแบรนด์นี้เลยใช่ค่ะก็เลยไปเจอตัวน้ำหอมแห้งเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจทำตัวนี้เลยน้องน้ำตาลค่ะแต่เดี๋ยวถามนิดนึงในขณะเดียวกันที่ว่าเรามีคู่แข่งน้อยเนี่ยการทำตลาดมันก็จะต้องยากขึ้นใช่ค่ะเรามีวิธีการทำการตลาดยังไงทำให้แบรนด์เราตอนนี้ถือว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์มากๆเลยอันดับแรกนะคะตันว่าตันเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างที่เป็นของใช้พวกนี้รีวิวจากผู้ใช้จริงอ่ะสำคัญที่สุดค่ะครั้งแรกที่เงินจำนวนลงทุนนี้น้อยอยู่แล้วซึ่งของก็ต้องได้มาน้อยอยู่แล้วตันยอมสลับตรงนี้เลยให้คนที่รู้จักใช้ก่อนคือลงทุนมาเนี่ยการตลาดง่ายๆเลยใช้การบอกต่อเอาให้คนรู้จักเอาไปใช้คนละตลับคนละตลับไปก่อนใช่ค่ะกับน้ำหอมแห้งตรงนี้
แล้วชื่อแบรนด์ก็สำคัญมากเลยทำไมถึงใช้ชื่อคำว่า18บวกคือชื่อแบบอะไรคะไม่ต้องคิดอะไรเลย18บวก18บวกค่ะ1ก็คือตันคิดว่าชื่อแบรนด์ที่ทำให้คนจดจำได้ง่ายมันจะทำให้เขาติดหูแล้วก็บอกคนอื่นได้ง่ายแล้วคนอื่นก็จะจำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือหลักๆอย่างนึงอีกอย่างนึงตันเชื่อว่าทุกๆคนน่ะเขาจะชอบคนที่ตัวหอมค่ะซึ่งถ้าตัวหอมปุ๊บมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตัวที่โยงไปสู่ในเรื่องของใช่ๆค่ะเรื่องต่อไปเพราะเดี๋ยวมันจะตรงกับคําโบราณนะคะว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่ได้เลยค่ะ18บวกเนี่ยสวยทั้งรูปจูบก็หอมและที่สำคัญนะครับเป็นน้ำหอมแห้งผสมฟีโรโมนใช่แล้วตอนแรกที่ทำออกมาเนี่ย 7,000 บาทจำได้ไหมคะว่าได้มากี่ตลับแบบเนี้ยได้จำได้ว่าเป็นตันทำมา2ไซส์คือเป็นไซส์นี้ไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นไซส์เล็กใช่ค่ะเอาไซส์เล็กเนี่ยไปเป็นตัวเทสแจกให้กับคนที่ลองใช้ดูก่อนใช่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าฟีดแบ็กเป็นไงคะปรากฏว่ามันตอบกลับมาแบบดีเกินคาดที่เราคิดไว้อีกเนี้ยค่ะแล้วตอนที่ขายตอนนั้นขายตลับละเท่าไหร่คะ190บาทเหมือนกันค่ะโอ้ไม่ได้แพงเลยใช่ค่ะเป็นราคาที่แบบทุกคนสามารถซื้อได้ตั้งแต่วัยนักเรียนวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงตลับนึงเราไม่ได้ใช้เหมือนพวกน้ำหอมสเปรย์ที่แบบว่าถึงไม่ใช้ก็หมดอะค่ะตั้งไว้เฉยๆก็หมดอันนี้เราจะใช้ได้เกือบ3เดือนเลยค่ะซื้อเกือบ3เดือนใช่ค่ะถ้าเฉลี่ยแล้วกับเงิน190บาทเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่ถึง1บาทแน่นอนค่ะโอ้เรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นที่อาจจะแบบว่ายังมีงบน้อยอยู่ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าตัวหอมแน่นอนแล้วก็หอมยาวนานด้วยและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าคุณจริงๆแล้วก็เคยขายออนไลน์สมัยเรียนแต่พอเริ่มเข้ามาอยู่เทศแล้วทำก่อสร้างก็ไม่เคยขายเลยเขาศึกษาจาก Facebook แล้วเขาก็มาลองทำเองใช่ค่ะแรกๆที่ขายออกมาถือว่าฟีดแบ็กดีเนี่ยที่ลงทุนล็อตแรกขายหมดเลยไหมคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะจนแบบว่าต้องเปิดจองโอ้โหเปิดจองเลยพี่กัลฉันไม่ได้พรีออเดอร์เดี๋ยวก่อนนะพอพูดขนาดนี้ว่าถึงขั้นเปิดจองมานั่งคุยกันขนาดนี้จะไม่ให้เทสได้ยังไงหนูใช่ไหมไม่อยากรู้มากเลยเนี่ยชอบมากเลยรู้ไหมฉันรู้สึกว่าต้องหอมจริงมัน18บวกจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วสมมติว่าถ้าเราได้กลิ่นผู้ชายนะผู้หญิงดีกว่าแล้วผู้ชายที่อยู่ใกล้เราแล้วกลิ่นอย่างเงี้ยอยากกอดเขาทั้งคืนนะจริงเนาะคุณผู้ชมค่ะเกมอยากให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าตัวน้ำหอมแห้งเนี่ยพอทาลงไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนวาสลีนหรือเปล่าทาไปแล้วมันจะมันผิวแต่นี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะว่าเกมทาไปแห้งเลยแล้วกลิ่นหอมก็ยังคงอยู่ด้วยเหมือนเป็นการบำรุงผิวไปในตัวเลยใช่ค่ะมันมีส่วนผสมอะไรยังไงคะเนี่ยนี่จะเป็นส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นพวกบีแว็กซ์น้ำมันอาร์เกนออยล์พวกน้ำมันอาร์เกนออยล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบำรุงไปด้วยซึ่งไม่ได้ทำร้ายผิวเลยแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์แน่นอนคือความใช้ได้ใช่ค่ะยังไงกินติดทนไหมคะติดทนค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะที่ลูกค้าถามลูกค้ามาก็จะประมาณ8ถึง12ชั่วโมงได้ซึ่งในราคานี้ยังไงก็คุ้มค่ะคือจริงๆที่บอกว่าพอสั่งมาแล้วแรกเนี่ยในเงิน 7,000 บาทเนี่ยขายหมดแล้วได้ทุนคืนมาละถึงขนาดที่ต้องพรีออเดอร์จำได้ไหมคะว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนไปไหมพอพรีออเดอร์แล้วมันต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมใช่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากพอเราเริ่มพรีออเดอร์ปุ๊บเราก็ยอดการสั่งผลิตก็จะเพิ่มขึ้นพอยอดสั่งผลิตเพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มมีตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะมีตัวแทนจำหน่ายปุ๊บเราก็จะเริ่มขายดีขึ้นมีเงินเก็บเริ่มมีเงินเก็บแล้วทีนี้ก็จะเริ่มส่งให้ทางบ้านได้ใช้ได้เริ่มแบบใช้นี่ตอนนี้ก็คือที่เริ่มทำตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ร้านน้ำชายังขายอยู่ไหมฮะขายค่ะขายสักประมาณได้3เดือนค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าเอารายดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่า1คือไปทำงาน 5:00 นไปทำงาน 5:00 ปุ๊บก็หลังจากนั้นก็ทำงานให้เขาเรื่อยๆก็ทำขายของตัวเองด้วยกว่าจะได้นอนอีกแล้วก็ตื่น 5:00 อีกอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าตอนนั้นมือเป็นระวิงเลยคือทั้งชงชาทั้งตอบไลน์ตอบข้อความเองตอบข้อความเองตอบลูกค้าเองคุยเองหมดใช่ค่ะอย่างการรับตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะตันก็จะทุกคนที่เป็นตัวแทนจะต้องคือคุยกับตันคนเดียวไม่ต้องแบบไปผ่านไลน์ยงไลน์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกปัญหาคือตันเป็นคนจัดการเองให้หมดเลยแล้วเราตั้งราคาตัวแทนยังไงแล้วเราใช้อะไรในการสอนตัวแทนคะคือหลักการสอนตัวแทนคือหนึ่งก็คือจากที่ตัวเองศึกษามาเยอะๆนั่นแหละที่ดูมาโดยตลอดแล้วก็บอกเขาว่าเทคนิคแบบนี้นะที่จะทำให้เราขายดีแบบนี้นะที่จะทำให้เราขายได้แล้วของไม่ต้องคุณไม่ต้องไปตุนของแบบเยอะๆที่แบบว่ารายใหญ่จะต้องกองของไว้เท่านี้จะไปปล่อยให้รายย่อยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องค่ะของตาถ้ามีเงินมาแค่พันนิดๆก็สามารถ
มาเป็นตัวแทนมีเงินแค่หลักพันก็สามารถมาลงทุนกับ18 plus 18 บวกได้แล้วใช่ค่ะมีเงินมาแค่พันนิดๆแล้วคุณก็สามารถขายได้หรืออาจจะแบบไม่มีเวลาว่างที่จะขายก็เป็นตัวแทนแบบที่คุณหาแค่หาไม่ต้องสต็อกใช่ค่ะเป็นคนใช่ค่ะเป็นคนจัดการให้หมดเลยก็แค่หากำไรไว้กับตัวเองวันแรกที่ลงทุนไป7,000ขออนุญาตถามวันนี้เนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยโอ้โหนะนับไม่ได้เลยค่ะด้วยความที่ทำด้วยตัวเองนะครับบัญชงบัญชีนี่ก็ต้องแรกๆก็ทำค่ะหลังๆมาเริ่มมาแต่ว่ายอดการสั่งผลิตทุกวันนี้ก็เดือนนึงก็เกือบครึ่งล้านอยู่ค่ะโอ้โหครึ่งล้านคุณผู้ชมค่ะจาก 7,000 เปลี่ยนยอดเป็นแบบครึ่งล้านอ่ะใช่และคือณตอนนี้เขาเรียกว่าเรามียอดในการสั่งจองยอดการผลิตเยอะขึ้นตอนนี้แบรนด์ของเรา18บวกมีน้ำหอมทั้งหมดกี่กลิ่นอะไรยังไงคะของที่ผู้หญิงใช้นะคะก็จะมีทั้งหมด5 กลิ่นใช่ค่ะถ้าเป็นของผู้ชายก็จะมี1 กลิ่นแต่ว่าใน5 กลิ่นที่ของผู้หญิงใช้ค่ะผู้ชายก็สามารถใช้ได้ใช่ค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบออกกลิ่นแบบหวานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้ชายก็ใช้ได้เคยเจอปัญหาดูประสาทในการขายออนไลน์นะคะเพราะว่าเราขายน้ำหอมเนี่ยเราไม่รู้จะให้ลูกค้าดมยังไงใช่ค่ะคือลูกค้าบางคนก็จะบอกว่าไม่รู้จะเลือกกลิ่นยังไงดีก็คือมันไม่ได้เทสถ้าไปซื้อหน้าร้านก็จะได้เทสกลิ่นว่าเราชอบแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตันก็จะถามปัญหาลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบกลิ่นประมาณไหนคะชอบกลิ่นแนวเซ็กซี่หรือว่าชอบกลิ่นแนวออกหวานๆนิดๆเซ็กซี่หวานๆสปอร์ตใช่ค่ะแล้วจะถามความต้องการของลูกค้าก่อนแล้วตันก็จะแนะนำไปแต่การแก้ปัญหาบางคนเขาก็จะแบบงั้นสั่งซื้อตัวเทสพกทุกกลิ่นแล้วกันเอาตัวเทสไปเทสก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ค่อยมาซื้อตลับใหญ่ที่เป็นกลิ่นที่เราชอบค่ะซึ่งสามารถสั่งซื้อตัวเทสก่อนได้ด้วยได้ค่ะมีตัวเทสขังด้วยโอ้โหน้องตันค่ะทีนี้พี่ขอถามสักนิดนึงถ้าให้เราลองย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีในการที่เราได้นำเงินลงทุนเราไปเจอกับโรงงานผลิตที่ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีได้มาตรฐานทำให้เราเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งก็คือหลักๆเลยก็คือการที่จะก้าวมาถึงวันนี้ได้คือโรงงานที่เราผลิตต้องได้มาตรฐานค่ะเพราะว่าการที่ลูกค้าถามกลับมาพอถามกลับมาผลิตกับอะไรผลิตที่ไหนกวนเองหรือเปล่าทำเองหรือเปล่าอันนี้เป็นสำคัญมากเพราะว่ากระแสช่วงนึงที่มันผ่านมาคือแบบบางโรงงานผลิตครีมกวนเองกวนเองในบ้านแพ็คเองตากใส่อะไรเงี้ยคือหนึ่งถ้าเรามีโรงงานเราผลิตกับโรงงานที่ได้มาตรฐานปุ๊บเราก็จะมั่นใจในการที่จะตอบลูกค้าไปว่าเราผลิตกับโรงงานนี้โรงงานนี้มีเลขที่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอโรงงานนี้ได้ไงคะแอบกระซิบบอกพี่สักนิดนึงคุณเผื่อคุณผู้ชมกำลังนั่งฟังอยู่ว่าเดี๋ยวฉันทำบ้างดีกว่าฉันมีนะ7,000ตอนนี้อ่ะฉันทำบ้างได้ไหมใช่หลักๆตอนแรกที่ตันเจอโรงงานก็คือหนึ่งก็คือค้นหาแล้วว่าเราอยากทำน้ำหอมชนิดไหนคือได้แล้วน้ำหอมแห้งค่ะเซิร์ชไปเลยค่ะว่าผลิตน้ำหอมแห้งใช่ค่ะโรงงานก็จะขึ้นมาเลยเป็นของริชเชสค่ะใช่ซึ่งทางโรงงานเองก็คือดูแลเราในทุกขั้นตอนว่าเราต้องการอะไรบ้างอยากได้กลิ่นไหนหรืออะไรยังไงก็คือทางโรงงานคอยช่วยเหลือเราตลอดเลยทางโรงงานจะจัดให้ได้หมดเลยเขาอยากได้กลิ่นประมาณไหนคือทำจัดการให้เราได้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็มีหน้าที่แค่เราอยากได้กลิ่นแบบไหนนะไปสั่งผลิตเอาจำนวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคุณน้ำตาลก็เยอะค่ะอันดับแรกคือที่บ้านสบายขึ้นแล้วแน่นอนใช่ค่ะตันก็เริ่มจากมีหนี้มีสินหรอเราใช้ไปให้หมดเพราะว่าใช้หนี้หมดด้วยใช่ค่ะหมดหนี้ที่บ้านหมดเลยใช่ค่ะของทุกคนรับมาปลดให้หน่อยได้ไหมค่ะพี่ตั้งปลดให้หน่อยได้ไหมค่ะคนลุกอ่ะตั้งก้าวปลดหนี้ให้ทุกคนหมดปุ๊บพอไม่มีหนี้เราชีวิตเราจะสบายค่ะมันจะรู้สึกว่าเราจะคิดโน่นคิดนี่แล้วก็ออกไม่ต้องกังวลมากเลยตรงนี้เป็นหนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็อันดับที่2คือทั้งชีวิตทั้งคนในบ้านอ่ะไม่เคยมีบ้านมาก่อนใช่ค่ะตันก็เลยเก็บเงินก้อนแรกซื้อที่ดินก่อนละกันโดยทั้งที่ตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองจะมีเงินเก็บเงินซื้อบ้านได้หรือเปล่าไปทำบ้านได้หรือเปล่าซื้อที่ดินไว้ก่อนอย่างน้อยแบบไปทำกระท่อมเล็กๆอยู่ก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเก็บเงินซื้อที่ดินเสร็จปุ๊บประมาณ2เดือน3เดือนถัดมาก็เงินสร้างบ้านพอแล้วครบแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอ่ะฮะใช่ค่ะสร้างบ้านเงินสดด้วยธุรกิจน้ำหอมแห้ง18บวกอันนี้คุณผู้ชมขาใช่ค่ะไม่ธรรมดาเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจและอยากจะมีอนาคตที่ดีขึ้นก็สามารถติดต่อมาได้ที่น้องน้ำตาลเลยใช่อย่างที่น้องน้ำตาลบอกไปมีเงินแค่พันต้นๆ คุณก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวคุณเองได้แล้วแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าความสำเร็จวันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่คู่กับเหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายฉันนี่อยากจะขอบคุณอะไรบ้างก่อนนะหรือว่าอยากจะขอบคุณคุณลูกค้าที่ก็ติดตามกันนะคะค่ะ
อันดับแรกนะคะตันก็จะขอขอบคุณทางโรงงานที่ผลิตให้แล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน18พาร์ทมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอขอบคุณตัวแทนที่ช่วยขายช่วยเป็นตัวแทนที่ดีที่สามารถกระจายสินค้าของเราไปให้ทุกคนใช้ได้อย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก้าวต่อไปของแบรนด์ล่ะคะน้องน้ำตาลเรามีโอกาสที่จะขยายในเรื่องของตัวลายผลิตภัณฑ์น้ำหอมเพิ่มเติมไหมมีค่ะตอนนี้กำลังอยากจะทำตัวอื่นขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในของส่วนของน้ำหอมอยู่ใช่ค่ะแต่อาจจะเป็นแบบแตกเป็นกลิ่นอื่นออกไปหรืออีกรูปแบบหนึ่งออกไปอย่างนี้จะมีขยายไปยัง AEC บ้างหรือยังคะเนี่ยมีค่ะมีเป็นประเทศเพื่อนบ้านหลักๆเลยก็คือประเทศลาวค่ะตอนนี้ก็มีตัวแทนที่นั่นด้วยค่ะกำลังจะติดต่อไปของทางพม่าก็มีคนติดต่อมาด้วยเลยเรียกได้ว่านะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามกันให้ดีเลยสำหรับแบรนด์18พลัสหรือว่า18บวกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเขาจะปังไปมากกว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มขยายตลาดแล้วนะคะและนี่ก็คือแขกรับเชิญคนสำคัญคนดังของรายการเปิดปากคนดังสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะเกมแล้วก็พี่กายก็ต้องขอขอบคุณน้องน้ำตาลมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะและแน่นอนเลยว่าคุณผู้ชมค่ะเส้นทางของความสำเร็จนะคะบอกได้เลยว่าบางครั้งมันไม่ได้โรยด้วยกลิ่นกุหลาบแต่ถ้าคุณลงมือทำและมีความตั้งใจนะคะคุณก็จะสำเร็จนะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เขาจะเป็นต้นแบบของความสำเร็จให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะนะคะวันนี้นะคะรายการเปิดปากคนดังคุณผู้ชมขาฝากนะคะผู้หญิงคนนี้ไว้ฝากแบรนด์ดีๆแบบนี้ไว้และถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อเข้ามานะคะตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าตาม LINE แอปนะคะหรือว่าเข้ามาในแฟนเพจนะคะฝากเพจฝากร้านหน่อยดีกว่านะคะทาง Instagram นะคะอันนี้จะเป็นช่องทางที่รีวิวเยอะมากนะคะก็คือจะเป็น18พัทเพอร์ฟูมค่ะเซิร์ชเข้าไปหาได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นหลักๆแล้วก็จะมีช่องทางต่างๆที่อยู่ในนั้นลงไว้ให้หมดนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณอาจจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ก้าวไปกับเขานะคะมีเจ้าของแบรนด์ที่ดีคุณก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องน้ำตาลอีกรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากรายการไปด้วยละกันค่ะนะคะกับรายการดีๆแบบนี้วันและเวลาเดียวกันนี้นั่นเองค่ะนะคะวันนี้พวกเรา3คนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ